ผมจับผมว่าอะไรใช้รถส่วนบุคคลส่วนบุคคลครับเอาแล้วไงต่อทีนี้เอาผู้โดยสารเรียกแอปแก๊ปโดยที่คุณเข้ามาแล้วคือทำไมคุณไม่จับแก๊ปแอปทำไมไม่ปิดก็ผิดจริงเอายังไงว่าตอบมาครับขอคำตอบหน่อยนั่นคือส่วนของคุณส่วนของใครส่วนของใครของผมคุณมาทำผิดในพื้นที่ราชการผิดยังไงผิดยังไงเอาผิดยังไงจะรับผู้โดยสารไงแล้วรถที่รถผมเสียให้ใครใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบล็อกล้อคุณไม่หยุดคุณล้อตื่นหยุดยังไงในการเจ้าหน้าที่แจ้งให้คุณแจ้งยังไงนี่รอพ่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผมเจ้าหน้าที่ครับด้วยความสะดวกคุณเพิ่งมาทีหลังเป็นเจ้าหน้าที่จับยังไงเจ้าหน้าที่ผมได้รับคำสั่งทำไมคุณจะขับจับแอปอ่ะแอปอ่ะทำไมคุณไม่ปิดแอปเอาถ้าปิดเอาคุณตำรวจคุณเป็นคุณยศไหนเอานี่นะครับครับผมทำไมไม่ปิดแอปเอาถ้าปิดจริงๆเอานะเอาเป็นกลางไม่เป็นกลางเอาพื้นที่นี้ทำไมปล่อยเฉพาะนะใช่ครับไม่ปล่อยดิจับผมก็อะไรครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เฉพาะใช่เฉพาะยังไงผมรู้สนามบินสนามบินแอร์พอร์ตการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเนี่ยเขามีพื้นกฎหมายควบคุมใช่แล้วจับผมข้ออะไรนะครับผมจับผมข้ออะไรข้อหาว่ามาคุณอะไรใช้รถส่วนบุคคลนะครับใช่เอาแล้วมาเป็นรถสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วต้นเหตุมาจากไหนส่งเขาไม่มานะถ้าขนส่งเขามานะแล้วต้นเหตุมาจากไหนนะครับผมแล้วปล่อยให้เขาเปิดอยู่ทำไมแอปอ่ะทำไมไม่ปิดอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของใครขนส่งเรื่องของราชการใช่ไหมแต่พื้นที่นี้แล้วทำไมปล่อยให้มันเปิดครับผมแล้วทำไมปล่อยให้เปิดแอปอยู่ทำไมเปิดให้ใช้อยู่ทำไมไม่ปิดเลยถ้าปิดจริงเอาคุณรู้ว่าผิดทำไมไม่ปิดผิดไหมครับทำไมไม่ปิดถ้าผิดก็คือผิดทำไมไม่ทำปิดเอาให้กับผมเลยดิพื้นที่ท่าอากาศยานไม่ใช่ทุกพื้นที่อันนี้มันระดับประเทศแล้วพื้นที่ควบคุมแอปเขามีกันทั่วโลกแต่ทำไมปล่อยแล้วทำไมเลือกจับเลือกปฏิบัติทำไมเอาขอถามหน่อยไม่ได้เลือกครับผมไม่ได้เลือกนี่อยู่กันได้เยอะแยะไม่รู้กี่คันเนี่ยเอาไม่มีครับไม่มีได้ไงคุณไม่มีได้ไงผิดไหมครับก่อนหน้านี้ผมไม่ยอมรับผิดถ้าผิดไม่อย่าผิดผมคนเดียวผมไม่ยอมรับผิดคุณเอารถส่วนบุคคลมาปฏิบัติรถส่วนบุคคลเนี่ยไอ้นี่รถส่วนบุคคลไหมนะผีน้ำเงินเนี่ยส่วนบุคคลไหมเอานั่นไหนครับน่ามีมีราดได้ทีส่วนบุคคลไหมนั่นที่รับอยู่นะเอาไปต้องรู้ก่อนว่าส่วนบุคคลนี่ไปดูไปดิดูไปทุกคนเข้ามาส่งใครส่งก็เหมือนผมนี่แหละเหมือนกันเหมือนกันเอานั่นดูดิคุณให้คำตอบผมได้ไหมนะแล้วกระบะแล้วกระบะล่ะกระบะวิโก้ส่วนบุคคลไหมรับคนได้ไหมเอาถ้าผิดอ่ะเอายังไงว่ามาเก็บเป็นหลักฐานให้หมดว่ามาตอนนี้ก็คือว่าผมไม่ผมว่ามาคือถ้าจับต้องจับปลดเอาถ้าคุณผิดก็คือผิดผมยังไม่ยอมรับผิดคือไม่ผิดถ้าผมยอมรับผิดผมไม่ได้ผิดคนเดียวนะเอาผมไม่รู้ผมไม่รับคนเอาปล่อยผมไปไหมเอานะครับปล่อยผมไปไหมปล่อยลูกไอ้นี่คนโดยสารไปไหมถ้าผมไม่ยอมรับผิดก็ผิดก็ต้องจับให้หมดมันไม่ใช่ผิดเฉพาะผมตอนนี้คนอื่นการอื่นเยอะแยะนู่นนี่ก็ใช่เนี่ยไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่เนี่ยที่คุณมาทำผิดแล้วคุณอย่าไปโวยไม่ใช่โวยจับก็จับจะจับแต่ผมนี่ผมไม่ได้จับแต่คุณผมจับโอ้พอเออจับหมดต้องดูทุกการเอาถ้าคุณเอาจริงๆอ่ะถ้าคุณตามหน้าที่อ่ะเราเรียกตรวจสอบคุณก็โอ้คุณมาเรียกตรวจสอบที่คนขึ้นมาแล้วคนขึ้นมาแล้วไงครับคนขึ้นมาวิ่งล็อกล้อผมทำไมรถก็วิ่งอยู่อ่ะแล้วรถผมเสียหายนี่ใครรับผิดชอบเอาคุณทำผิดพื้นที่นี่คุณรับผิดชอบผมไหมแบกทะลอกเนี่ยเอาแบกไปน้อยคุณทำผิดในพื้นที่นี่การจับของคุณนะนี่การจับของคุณเหรอเอาคุณใช้จับมึงนี่รอพ่อจับพี่ตาเสียนไอ้นี่ผิดผมรู้ไปผิดเล็กๆน้อยๆมันก็หากี่มูกเนี่ยไปจับยาบ้าจับอะไรกันไหมที่โผล่เนี่ยเอาจับก็ผมเอาถ้าจับทุกการเอาผมยอมผิดแต่มาจับแต่ผมไม่ยอมเชิญลงไปทำประวัติครับผมไม่ลงเพราะจับไม่อย่าจับใจผมผมไม่ไปจับก็จับแต่ผมไม่ได้ต้องจับทุกคันถ้าแอปผิดจริงอ่ะผิดแอปได้ไหมเอาท่านอะไรเนี่ยท่านนรินทร์เอาบุญชูเอาผิดได้ไหมถ้าเขาผิดจริงอ่ะเอาเอาถ้าแอปผิดจริงเอาปิดแอปไปเลยเอาได้ไหมครับครับแต่ว่าผมยอมรับผิดถ้าอย่างนั้นเอาผมไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งไงครับผมรู้เลยว่าณเวลานี้คุณผิดผมผิดเพราะเราผิดแต่มันไม่ได้ผิดแต่ผมผิดกันทั้งประเทศแต่คุณจะแอปอะไรผิดมาตั้งแต่ประเทศแล้วเรื่องของใครเรื่องของผู้นำนี่มันเรื่องของผู้นำผู้นำปล่อยให้เปิดแอปได้ไงอันนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องของใครนี่เรื่องไม่ใช่ต้องร้องเรียนตามระบบแล้วมันเลือกจับแต่ผมไม่ได้ณเวลานี้ผมเอาแค่ส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนี้ไม่เอาส่วนเล็กๆไงส่วนหากินของคุณไงพวกคุณไงส่วนหากินไงช่วยโอกาสไงตอนนี้ลงรถผมไม่ลงไม่ลงใช่ไหมผมไม่ลงจะอยู่สภาพนี้ก็เคยมีผมไม่ลงตีหนึ่งแล้วก็ยินยอมผมไม่ลงมันก็เป็นสเต็ปไปอ่ะคือลักษณะคือเขามีกฎหมายควบคุมอยู่คุณก็ต้องยอมรับ
ตอนนี้ดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ดูไว้ครับผมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สนามบินเขาจับตัวผมไว้ครับล็อกตัวผมไว้ข้างในดูในห้องครับผมไม่แจ้งข้อหาผมมาครับผมไม่ก็ไม่แจ้งมาแล้วตอนนี้จัด2ชั่วโมงแล้วตั้งแต่5โมงครึ่งครับผมตอนนี้เอาดูกี่คนครับนี้ล็อกตัวผมไว้ดูในห้องเนี่ยดูครับผมสภ.เชียงใหม่ครับเนี่ยอยู่ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับผมเนี่ยดูครับผมเอาผู้หลักผู้ใหญ่ดูดูไว้ครับผมนี่เขาจับผมข้อหาอะไรขับรถผมขับรถเก้าในนามบินยังไงก็แล้วแต่ก็แจ้งข้อหามาผิดประเภทยังไงก็ไม่แจ้งมาครับเนี่ยดูจับผมไว้ผมว่ามันไม่ใช่นะรู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ดูจัด2ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมต้องทำงานครับผมว่าไงครับท่านเอาขอตอบขอคำถามหน่อยเอาแจ้งไปแล้วครับแจ้งยังไงคุณก็แจ้งเขียนมาดิจะอย่าพาไปครับมันจะ2ชั่วโมงแล้วนะอย่าพาไปครับผมปวดขี้ปวดเยี่ยวคุณก็ไม่ให้ผมไปเอาว่าไงคุณขัดขืนกันด้วยขัดขืนยังไงแกผมขี่ตรงนี้ไหมเอาไหมผมขี่นี่ไหมผมขี่ตรงนี้ไหมเอาไหมจะ2ชั่วโมงแล้วผมไม่ปวดขี้ปวดเยี่ยวว่าไงเอาคุณแม่ผมไปไหนเอาว่าไงให้คำตอบผมได้ไหมเอาผมปวดเยี่ยวปวดขี่ก็ไม่ให้ไปไหนครับผมเอาดูเอาว่าไงจะ2ชั่วโมงแล้วนะจะมีตำรวจมาครับผมปวดเยี่ยวเอาดีห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเลยปวดเยี่ยวก็ไม่ไปครับผมเนี่ยโดนจับในสนามบินเนี่ยจะ2ชั่วโมงเอาดูนี่ดูดูครับผมดูวันไปแล้วนายไม่ไปอ่ะนายอยู่แล้วห้องน้ำเร็วไปแล้วเข้าไปห้องน้ำเนี่ยตำรวจต้องเที่ยวตำรวจได้เนี่ยเอาจับผมข้อหาอะไรเนี่ยจะเยี่ยวจะเยี่ยวเยี่ยวมาจับผมข้อหาอะไรแจ้งมาไม่แจ้งมาเอาเนี่ยเอาผิดมาอยู่น้ำบินแต่เนี่ยแก๊ปเดียวป้ายเนี่ยเอามีป้ายวุ่นวายนะก่อกวนเลยนะครับแต่เข้าให้รถเข้ามาเต็มไม่ใช่เพราะผมนะเนี่ยเอาเพราะผมแก๊ปเอาผมยอมรับว่าแก๊ปเอาแต่จับเฉพาะผมได้ไงเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันคันตอนนี้หมื่นกว่าคันแก๊ปอ่ะแก๊ปเชียงใหม่หมื่นกว่าคันผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไงผมปวดเยี่ยวปวดขี้ก็ไม่ไปไหนเอาอยู่ในห้องเนี่ย2ชั่วโมงแล้วเอาห้องน้ำหรือเปล่าจับแก๊ปไม่ตอนนี้จะเข้าห้องน้ำแต่ปล่อยให้แก๊ปเนี่ยหมื่นกว่าคันตอนนี้เอาจะเข้าห้องน้ำอ่ะผมปวดเยี่ยวเนี่ยผมจะดูก่อนเอาโอเคนี่ก่อนเข้าห้องน้ำปวดเยี่ยวครับผมโดนตำรวจแอร์พอร์ตซ้อมครับพี่น้องคนที่ซ้อมเป็นหมวกแดงเมื่อกี้อะไรเป็นหมวกแดงพี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะตอนนี้พี่ปวดที่ไหนบ้างครับพี่ปวดทั้งตัวเลยนะพี่โดนคอมแบทอ่ะดูถ้าผมตายก็ให้มันตายเลยพี่น้องแก๊ปตรงไหนผมโดนซ้อมวันนี้โดนมันตำรวจไอ้หมวกแดงไงปวดท้องครับตอนนี้ผมขึ้นรถโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลนี่เหรอ